เขาก็อาศัยอยู่ตรงนี้แล้วพอเขาเห็นว่าหลวงปู่ชอบท่านมายืนภาวนาจิตตรงนี้ให้หน้าก็ค่อยๆปูขึ้นมาพ้นน้ำแล้วก็เดินบันดาลให้เกิดเมฆฝนใหญ่มากซึ่งเขาบอกว่าคนที่เห็นในนั้นขนาดนั้นอ่ะเป็นเหมือนเมฆฝนที่ก่อตัวเป็นลักษณะเหมือนพญานาคอ่ะก็หรอใช่แบบงูอะไรอย่างเงี้ยงูใหญ่แล้วก็ฝนตกลงมาขึ้นมาจะพามาดูตำนานพญานาคในอเมริกาน้องๆสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าอเมริกาเนี่ยมีพญานาคหรือเปล่าจะบอกว่ามีจริงแน่นอนและมีอายุมากกว่า 30,000 ปีถ้าอยากรู้นะว่าตำนานพญานาคพ่อรูปเนี่ยเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะคะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะเพราะว่าเราจะเล่าเรื่องตำนานพญานาค2พ่อรูปในน้ำตกอเมริกาที่ไนแองการ่าตรงนี้นะฮะอยู่เราอยู่นิวยอร์กนะครับอยู่น้ำตกแนงกาล่าซึ่งหลายๆคนถอดแมสแล้วครับผมใช่เขาถอดแมสกันแล้วครับนี่ฮะเขาถอดแมสกันแล้วครับมันอยู่ที่เอาท์ดอร์เขาถอดแมสได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าพี่เพิ่นพี่อิงยังไม่ถอดแล้วกันเนาะไม่ถอดยังไม่ถอดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นหน้าหน่อยนี่อะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างล่างด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เฟิร์นนะจะเล่าตำนานนี้นะบอกเลยนะว่าให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับก่อนที่เราจะเชื่อต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องใช้ความคิดของเราเองด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าความเชื่อแบบไทยๆของบ้านเราเนี่ยจะมาปรากฏที่อเมริกาได้ยังไงนะพี่อิงบอกก่อนเลยนะว่าน้ำตกในแองการ่าเนี่ยเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยซึ่งมันกิน2ฝั่งนะคือฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งแคนาดานะคะนี่อ่ะพี่ก็คือฝั่งอเมริกาอ่านี่อเมริกานะเนี่ยฝั่งเนี้ยอเมริกาอ่ะส่วนทางนู้นที่เปิดเพลงฝั่งแคนาดาก็คือรัฐออนแทริโออ๋อนี่นี่นะคะพี่เฟิร์นก็จะพามาดูเนาะสถานที่จริงเนี่ยค่ะที่หลวงปู่ชอบท่านได้เจอพญานาคพ่อลูกนะคะปรากฏตัวขึ้นตรงนี้นะพี่เฟิร์นคิดว่าบริเวณนี้นี่แหละตรงนี้เลยเหรอครับใช่ตรงนี้เลยพี่ว่าตรงนี้แน่นอนพญานาคเนี่ยนะครับจะมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จริงๆแล้วเนี่ยพญานาคเนี่ยเขามีทุกที่นะคือบางทีเราอาจจะสงสัยว่าพญานาคจะต้องแบบว่าอยู่แถวประเทศลาวหรือประเทศเพื่อนบ้านนะจริงๆแล้วพญานาคเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ที่ตรงบริเวณนี้เหมือนกันนะเขาก็อาศัยอยู่ตรงนี้แล้วพอเขาเห็นว่าหลวงปู่ชอบท่านมายืนภาวนาจิตตรงนี้ให้หน้าก็ค่อยๆปูขึ้นมาพ้นน้ำแล้วก็เดินบันดาลให้เกิดเมฆฝนใหญ่มากซึ่งเขาบอกว่าคนที่เห็นในนั้นขนาดนั้นอ่ะเป็นเหมือนเมฆฝนที่ก่อตัวเป็นลักษณะเหมือนพญานาคอ่ะก็หรอใช่แบบงูอะไรอย่างเงี้ยงูใหญ่แล้วก็ฝนตกลงมาขึ้นมาปูแบบนั้นเลยสุดมากสุดปังน้องๆอาจจะคิดไม่ออกเดี๋ยวพี่เพิร์นจำลองเหตุการณ์ภาพในวันนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปดูเลยแล้วเราก็ได้ตั๋วลงเรือมาแล้วก็ตั๋วคนละประมาณ25เหรียญ26เหรียญเนาะเออ26เหรียญก็คูณ31เข้าไปก็700กว่าบาทตีซะ800ครับก็คุ้มกับการมาเที่ยวนะใช่ๆๆสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยนี่อ่ะเมื่อกี้เราก็ลงมาจากไอ้ข้างบนโอ้สูงมากเลยก็แปลว่าตรงเนี้ยถ้าเปรียบแล้วนะตรงเนี้ยคือน้ำทั้งหมดอ่ะอือล่นลงมาตรงนี้เลยอยากได้รถอันเนี้ยสักบ้านขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาแล้วโอ้โหอุ้ยพี่อิงน่าจะตรงนี้ข้างบนนี่ดีบอกโอ้นั่นคือน้ำตกเหรอใช่อยู่ข้างล่างใช่พระเจ้าที่นี่
บอกก่อนนะที่เราพูดถึงพญานาคเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแบบว่าบางคนเข้ามารู้สึกโอ๊ยแบบไม่เชื่อไม่อะไรก็ไม่ได้บังคับนะนี่คือพี่เฟิร์นไปหามาแล้วก็เอามาประกอบกันใช่มันก็สนุกดีอ่ะมันก็แปลกอะไรอย่างงี้น้ำตกไนกราเนี่ยเกิดจากการกัดเซาะของทานน้ำแข็งนะทำให้เกิดเป็นแบบเนี่ยว้าวแหว่งๆอย่างงี้นี่เป็นย่างไอ้ดูนี่ตรงนี้คิดว่าพญานาคพ่อลูกจะขึ้นมาจากตรงนี้แน่นอนตรงนี้เนาะใช่อันนี้คือฝั่งของอเมริกานะก็คือเมืองบัฟฟาโลอยู่ในนิวยอร์กนี่โอ้มาแล้วเยี่ยมมากๆเลยค่ะพี่เพิร์นจะจับเราไหมฮะเดี๋ยวมันจะหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมันไม่ได้โค้งเคงอ่ะมันไม่โค้งเคงมันไม่ได้มีคลื่นเห็นไหมเรือเขาใหญ่อยู่แล้วเรืออยู่แล้วไงใช่ว่าเรานั่งเรือคือมันเปียกมากครับพายุเหมือนฝนตกเหมือนฝนตกเลยโอ้โหเดี๋ยวรองเท้าแตะที่ผมเป็นรองเท้าพยานนะเออโหตรงเนี้ยหรอที่หลวงปู่ชอบเห็นนะคือแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าแกจะเห็นได้จริงๆอ่ะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งแคนาดานะนี่เห็นไหมนี่เป็นแคนาดาใช่ไหมฮะมองไม่เห็นเลยอ๋อฝั่งแคนาดาเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงงานร้างเขามีโรงงานร้างด้วยอ๋อหรอโอ้หืมพี่เฟิร์นหืมอยู่ตรงนี้แหละพี่เฟิร์นข้างหลังแบบสวยมากครับพี่เฟิร์นฝนมาพี่เฟิร์นฝนมาคือเราไม่ได้เล่นสงกรานต์เพราะโควิดมาก็น่าจะประมาณปีหรือ2ปีแล้วเออประมาณนั้น2รอบแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นที่อเมริกาแทนนี่นะเอาสบู่มาอาบน้ำเนี่ยคล้ายเลยอันนี้คือโรงงานนะซึ่งเป็นโรงงานร้างเขาปิดตัวลงมาหลายปีมากๆแล้วนะเขาผลิตขายเขาเรียกว่าเป็นพลังงานไฮโดรลิกอ๋อสวยมากเลยนะแบบเป็นตัวลงด้วยการแบบว่าการเงินอ่ะเออใช่นี่บอกก่อนนะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายอย่างนี้ได้มันกันน้ำมันเนี้ยรุ่นไหนไม่กันน้ำไม่ต้องใช้นะโทรศัพท์บ้านก็มาได้ค่ะสภาพหลังจากที่เล่นน้ำมาดูน้องดิน้องเหมือนไหมแม่เออฉันมาเล่นสงกรานต์หรืออะไรเนี่ยบอกเลยนะครับวันนี้นะดูเมฆนะครับสวยมากครับเป็นก้อนเป็นปุยแล้วก็เนี่ยฝั่งเนี้ยคือแบบเป็นน้ำตกที่ลงมาแบบแรงๆหนักๆเลยสูงเลยนะคือต้องบอกเลยนะครับว่าในการที่เรามาครั้งเนี้ยบอกเลยว่าไม่ได้มาลบหลู่นะและใครที่ไม่ได้เชื่อนะเออใช่เป็นเก็บเล็กเก็บน้อยที่เราก็คิดแต่ว่าตะเกียงพญานาคเนี่ยมีเฉพาะอยู่ที่ประเทศไทยฝั่งว่าไทยฝั่งนี้เขาก็มีเหมือนกันนะอยู่ตั้ง30,000 30,000 ปีนะเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกเฮ้ยจำนวนปีมันอย่างนี้อย่างนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้มันเป็นตำนานแล้วก็ลองไปเซิร์ชใน Google ได้เรื่องนี้มีเยอะมากนะครับผมโอเคถ้างั้นไปก่อนดีกว่าครับผม